สวัสดีครับตอนนี้ เช้าวันที่7แล้วนะครับก็อาการลอกนะครับก็น้อยมากนะครับยังเหลือสะเก็ดอยู่ตรงสันจมูกหน่อยนะครับยังเป็นแข็งๆอยู่นะครับก็รอยย่นที่บอกว่าหายนะครับตอนนี้แอบกลับมาบ้างนะครับแอบกลับมานิดนึงแล้วก็จะบอกว่าช่วง7 วันวันที่7น่าจะเป็นวันที่ผิวดูดีสุดนะเพราะว่ามันจะแบบเนี่ยผิวแบบว่าดูอมชมพูมากนะครับก็ไม่รู้ว่าคือหลังจากเนี้ยมันก็น่าจะอยู่ที่การบำรุงนะครับก็อย่างที่รู้นะทำทรีทเมนต์ทำอะไรมันก็คือเราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับผิวนะครับแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่ารอยใหม่นะครับอย่างเนี้ยด้านในเนี่ยจะมีเนี่ยรอยตรงนี้นะครับแบบสิวขึ้นใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นรอยก็จะต้องรักษาอีกกันนะครับก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะครับสภาพผิวโดยรวมก็ผมว่าดีขึ้นนะแต่จริงๆก็คือทำเลเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าทำเสร็จ7 วันแล้วแบบโอ้หน้าเรียบเลยนะครับมันคือเท่าที่ทราบมาเขาก็จะแบบผิวเราอ่ะจะแบบเหมือนฟื้นตัวอีกนะครับก็อาจจะอาศัยระยะเวลาเป็นเดือนนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกหลุมมันนะครับขอบหลุมมันจะดูแบบว่าเหมือนมนขึ้นนะครับแล้วดูตื้นขึ้นนะครับก็ทำให้ภาพรวมมันดูดีขึ้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามต่อนะครับก็อย่างที่บอกจะถ่ายจนกว่าจะแบบผิวหายลอกนะครับผมขอบคุณครับ